วิธีลบเพจใน Facebook อยากจะปิดเพจที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยวิธีการทำในมือถือก็ไม่ได้ยากนะครับทำในแอป Facebook ก็ได้นะครับขั้นตอนนั้นนะครับให้เรากดเข้า Facebook กดขีด3ขีดจากนั้นนะครับให้มาดูในส่วนของทางลัดทั้งหมดมันจะมีเพจตรงนี้ขึ้นอยู่เนาะให้กดเพจได้เลยครับในหน้าต่อไปนะครับมันจะแสดงผลเป็นเพจทั้งหมดที่เราจัดการอยู่เนาะในหน้านี้ถ้าเราอยากจะลบเพจไหนนะครับให้กดเปลี่ยนเลยที่เพจนั้นได้เลยครับจากตัวอย่างเป็นเพจนี้แล้วกันนะครับให้กดเปลี่ยนเลยในส่วนของเพจที่เราต้องการจะลบจากนั้นนะครับมันจะสลับบัญชีผู้ใช้ของแอป Facebook นะครับเป็น Facebook Fanpage ที่เราได้เลือกไว้เนาะเมื่อสลับเป็น Facebook Fanpage ได้แล้วนะครับให้เรากดขีด3ขีดหน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุดเลยเลื่อนลงมาแล้วนะครับกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับให้กดเลือกเมนูการตั้งค่าหน้าต่อไปนะครับให้เรามากดการตั้งค่าเพจโอเคครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่า Facebook Fanpage ได้แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาเลื่อนลงมาจนเจอเมนูการเข้าถึงและการควบคุมเมื่อเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปเลยหน้าต่อไปให้กดตรงนี้นะครับปิดใช้งานเพจของคุณชั่วคราวหรือลบถาวรกดไปเลยครับต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาที่หน้าของการปิดใช้งานและการลบในหน้านี้นะครับมันจะมีให้เราเลือก2แบบแบบที่1 นะครับปิดใช้งานเพจถ้าเพื่อนๆเลือกตรงนี้นะครับจะเป็นการปิดใช้งานเพจแบบชั่วคราวเรานะครับสามารถกลับมาเปิดเพจใหม่ได้ส่วนแบบที่2นะครับเป็นการลบเพจการลบเพจนี้นะครับจะเป็นการปิดเพจแบบถาวรเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดนะครับใน Facebook Fanpage จะถูกลบออกแบบถาวรเลยในหน้านี้อยู่ที่เพื่อนๆเนาะว่าต้องการจะปิดแบบชั่วคราวหรือว่าถาวรจากตัวอย่างนะครับเพจนี้จะเป็นการปิดแบบถาวรแล้วกันเนาะก็กดไปที่ลบเพจแบบที่2และกดปุ่มดำเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับเพื่อนคนไหนที่อยากจะลบเพจเพราะมีปัญหา Facebook ก็จะมีข้อแนะนำให้เราในหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับ Facebook มากไปกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยบน Facebook หรือว่าอาจจะมีคนเข้า Facebook ของเราโดยไม่ชอบและคิดว่า Facebook ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลบเพจในกรณีที่กล่าวไว้ข้างต้นเนาะว่าการใช้งาน Facebook อาจจะมีปัญหาเนาะก็สามารถเลือกข้อตามนี้เพื่อให้ Facebook แนะนำและช่วยเหลือได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับจะลบเพจจริงๆในหน้านี้นะครับก็กดดำเนินการต่อได้เลยต่อไปนะครับข้อมูลในหน้านี้สำคัญมากเลย Facebook ก็จะบอกข้อมูลในการลบเพจให้เราเนาะสรุปแบบไวๆก็คือถ้าการลบเพจได้รับการอนุมัติแล้วข้อมูลทั้งหมดในเพจจะถูกลบแบบถาวรไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ในส่วนของบันทึกโพสต์ลงในคลังของคุณตรงนี้นะครับ Facebook แนะนำว่าถ้าเรานะครับไม่อยากจะลบเพจแต่ต้องการลบเฉพาะโพสต์บางโพสต์เท่านั้นนะครับก็สามารถย้ายโพสต์เหล่านั้นไปที่คลังได้โพสต์ที่ย้ายไปที่คลังนะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นเนาะส่วนที่2นะครับดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ Facebook นะครับก็จะบอกว่าเพจของเราเนาะเคยโพสต์และอัปโหลดเนื้อหารวมไปถึงรูปภาพไปทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเกิดเรานะครับอยากได้เนื้อหาบางส่วนเนาะก็ให้ทำการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ต้องการเก็บไว้ในมือถือก่อนหรือจะดาวน์โหลดข้อมูลในหน้านี้ก็ได้นะครับก่อนการลบเพจถ้าเราลบเพจไปแล้วเนาะข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบแบบถาวรไม่สามารถกู้ได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับถ่ายโอนข้อมูลของคุณในกรณีที่บัญชี Facebook Fanpage ได้ผูกกับแอปภายนอกนะครับอย่างเช่นได้ผูกกับบัญชีของเกมหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนาะ Facebook นะครับแนะนำให้เราไปถ่ายโอนข้อมูลก่อนการลบเพจนะครับถ้าเรามีบัญชี Facebook ที่ผูกกับแอปอื่นอยู่เนาะและเราไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลแอปเหล่านั้นนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับทั้งนี้ก็รวมไปถึงรูปภาพวิดีโอและข้อมูลต่างๆเนาะถ้าในหน้านี้นะครับเพื่อนๆจัดการได้แล้วนะครับให้กดปุ่มดำเนินการต่อปุ่มนี้เลยหน้าต่อไปจะเป็นหน้าของยืนยันการลบในหน้านี้มันจะแสดงโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวของเรานะครับให้เรานะครับทำการกดไปที่ป้อนรหัสผ่านและพิมพ์รหัสผ่านบัญชี Facebook ของเราเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนเนาะเมื่อป้อนรหัสผ่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วนะครับให้กดดำเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับจะบอกข้อมูลเพื่อย้ำเราอีกทีนะว่าถ้าเราลบเพจนี้แล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลเนื้อหาของ Facebook Fanpage ได้นะครับรวมไปถึง Facebook Messenger ของเพจที่เราจะลบด้วยเนาะถ้าหน้านี้เพื่อนๆยอมรับได้นะครับให้กดดำเนินการต่อตรงนี้เลยโอเคครับในส่วนของหน้าต่อไปนะครับจะขึ้นสถานะว่าเราต้องการจะลบเพจนี้เมื่อเรากดลบเพจไปแล้วนะครับเพจที่เราลบไปจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็นและเพจนี้จะถูกลบแบบถาวรภายในระยะเวลา30วันหลังจากที่เรานะครับกดลบเพจในหน้านี้หรือในกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากจะกู้คืนเพจให้กลับมานะครับก็สามารถทำได้เนาะหลังจากที่เรากดลบเพจในหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินเข้าเพจที่เราลบไปภายในระยะเวลา30วันหลังจากที่เรากดลบเพจไปเนาะเพจที่เรากดลบไปนะครับก็จะสามารถกู้กลับคืนมาได้ในหน้านี้นะครับก็ให้กดลบเพจปุ่มนี้เลยครับ
ื่อเรากดลบเพจไปแล้วเนาะมันจะสลับบัญชีเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็รอ30วันเนาะเพจที่เราลบไปนะครับจะถูกลบแบบถาวรถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการลบเพจ Facebook ในมือถือก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ